เยอะจังวะแหงงานเนี่ยเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยนุกไอ้นุกเฮ้ยอะไรวะมึงเหม่ออะไรมึงช่วยทำงานที่งานออฟฟิศเพียบเลยนี่ออฟออฟเอางานไว้ก่อนได้ป่าววะกูขอถามหน่อยมึงหน่อยได้ไหมถามอะไรอีกวะมึงเป็นเพื่อนกูมากี่ปีแล้วก่อนหลายปีแล้วมึงถามทำไมนี่ตอนนี้มึงก็ยังคบกับแฟนมึงดีเหมือนเดิมใช่ไหมก็ปกติแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกทำงานนี่แหละทำไมวะกูถามอะไรหน่อยดิเวลามึงจะจับแขนแฟนอย่างเงี้ยเวลามึงจะหอมแก้มแฟนเงี้ยมึงทำได้ไหมวะเอ้าไอ้นี่ก็ถามแปลกๆคนเป็นแฟนกันก็จับแขนหอมแก้มก็ปกติมีอะไรกันปกติทำไมมึงถามเพื่ออะไรเนี่ยฮะกูคบกับแฟนกูมา3ปีแล้วนะขนาดบางครั้งกูขอจับแขนเขากูไปนั่งใกล้ๆเขาเขาเหมือนกลัวกูเลยว่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่ต้องพูดไปถึงหอมแก้มเลยแค่กูนั่งใกล้เฉยๆเนี่ยเขาก็บอกกูไปนั่งที่อื่นแล้วอ้าวเขาอารมณ์ไม่ดีบางเวลาหรือเปล่ามึงก็ไม่พูดคุยกันดีๆไปคิดมากเป็นแฟนกันอะไรจะไม่แค่จับมือเฉยยังไม่ได้มึงคิดอย่างนั้นเหรอวะเออก็ให้เวลาเขาหน่อยไม่ต้องไปรีบร้อนก็ค่อยๆคุยกันเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรือมั้งมึงนี่มึงลองไปถามเขาดีๆเออแล้ววันนี้แหละกูกลับไปกูจะไปถามเขาว่าเขาเป็นอะไรกันแน่อยู่ด้วยกันมา3ปีกูไม่เคยถามเขาเลยนะแต่กูก็ได้เก็บมาคิดคนเดียวคือจับอะไรแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยไม่ใช่หรอกมึงเครียดแล้วคิดมากไปเออหมดละไหนงานไหนที่ใช่กูเอากลับไปทำบ้านเอาไปเออเจอกันนะเออไปเคลียร์กันนะตั้งใจทำงานอย่าไปเครียดเรื่องครอบครัวเออเจอกันเออเอาไปไปละนี่เราคบกันมากี่ปีแล้ว2ปี3ปีอ้าวเออก็ลงไปนั่งข้างล่างสิทุกครั้งก็นั่งข้างล่างไม่ใช่เหรอผมถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมผมกับคุณเป็นแฟนกันมา3ปีแล้วแล้วทุกวันที่ผมทำงานเหนื่อยเนี่ยผมจะกอดแฟนไม่ได้เลยเหรอผมจะหอมแก้มแฟนจับมือแฟนไม่ได้เลยเหรอไปทำไมคุณต้องทำตัวเหมือนคุณกลัวผมด้วยอะไรของคุณเนี่ยกลับมาก็มาโวยวายคุณตอบผมได้ไหมว่าคุณเป็นอะไรแค่ผมนั่งใกล้คุณแค่นี้ก็ยังไม่ได้เลยผมเคยบอกคุณไปแล้วใช่ไหมว่าเรื่องบางเรื่องคุณไม่รู้มันจะดีกว่าแต่เราเป็นแฟนกันนะป่ายผมคบกับคุณมา3ปีแล้วเราอยู่ด้วยกันทุกวันเรื่องบางเรื่องคุณไม่สามารถเข้าใจมันได้หรอกโอเคงั้นเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากรู้มากผมจะพาคุณกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ของผมอ๋อผมรู้แล้วที่เราคบกันมา3ปีคุณไม่ให้ผมจับเนื้อต้องตัวคุณเลยแสดงว่าคุณจะเอาผมไปเปิดตัวอยู่บ้านคุณใช่ไหมคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเหรอ
เก็บเสื้อผ้าได้แล้วจ้ากมันเป็นเวรเป็นกรรมอีหยังของครอบครัวเฮาที่เพิ่นสาเพิ่นแซงมานี่มันก็หนักเกินพ่อแล้วมากเอ้ยบีบให้แม่ดีๆนะลูกครับแม่มันพาให้ย่ายเฒ่านำแต่ว่าต้องเป็นห่วงดอกเด้อแม่จังได้คอยกับสิเฮ็ดตามสัญญาที่ให้ไว้เป็นไรล่ะเฒ่าเมื่อน้อยนี่ก็ขอแต่เงินเบียกว่าการงานบ่สร้างบ่คือเอื่อยมันเลยเอื่อยว่านี่เอาโตรอดกตัญญูเก่งคิดฮอดเอื่อยแล้วเนาะอีบ่อยแม่บ่รู้ว่าป่านนี้แล้วสิเป็นจังได๋แน่ไปเฮ็ดงานอยู่ทางไกลคิดหาแล้วนี่เนาะเพิ่นยายก็บ่ป่วยจังซี่แต่ก็บ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวมันก็ใหญ่แล้วมันก็แบกภาระอย่างหลายลูกสาวเฮาก็บ่ได้กลับมาบ้านหลายปีแล้วคิดฮอดก็คิดฮอดอยู่เมืองกรุงกระจ้าสิเป็นจังไดแห้งหยาดคิดอยู่อย่างเดียวย้านมันไปอันนี้ฟุตไส้กรุงเทพฟุได้กระสางมันเป็นตะหยาดทั้งสิ้นมันก็ใหญ่แล้วล่ะมันก็น่าสิรู้อยู่ดอกก็ย้อนว่ามันใหญ่ไปนานนี่ล่ะโอ้ยไม่มันนอกจังวะเสียงผู้ใดล่ะเนี่ยเอ้าไปมาแล้วสวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับเอื้อยมาแล้วลูกเอื้อยมาแล้วนะสวัสดีครับเอื้อยรู้ไหมครับเอื้อยรู้เนี่ยสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแม่ครับผู้ใดพ่อก็แม่ตัวอีหยังเนี่ยนั่งนั่งนั่งเลยนั่งตรงไหนผมเป็นนั่งบ้านเฮาบ่เบิ่งยายตีไปผู้ใดนี่ไปผู้ใดอ๋อนี่เป็นแม่บอกว่าจังไดที่เฮาออกกันตลอดเขาเป็นแฟนกันไงครับแฟนฟอดอีหยังอ๋ออะไรเพื่อนผมนะครับแม่เพื่อนที่ทำงานเจ้าก็ต้องมาหาคอยดอกคอยบอกกับลูกไว้แล้วเจ้าเห็นบ่นี่มันเกิดอีหยังขึ้นสุมือนี่มันก็ซ้ำคนตายทั้งเป็นเพราะแห้งแล้วช่างๆๆมาเถอะคอยว่ากันเอ้ยครับพ่อครับตัวสองคนตามพ่อมาไหมไปหาหมองนอนไปเอ้ยไปหาที่นอนให้พี่เขาหน่อยดิขสันกะใช่น้อยแยกกันนอนโตสองคนกันนอนกับลูกไส้ผู้หน่อยเฮาไปกันนอนในห้องพ่อก็แม่กะที่นอนใกล้ๆนี่ล่ะอ๋อทำไมกูไม่ได้นอนกับแม่วะไม่รู้สิมึงคุยกับพ่อแม่เขายังเนี่ยไปได้แล้วไปไปใช่น้อยพาไปไปครับแม่โตก็ต้องหัวเด้อถ้าบ่อยากให้ย่ายทุกข์ทรมานถ้าอยากให้ครอบครัวเฮาหลุดพ้นจากคำสาปคำแซงของครูบาอาจารย์เพิ่นไปต้องเฮ็ดแบบใดเอาซะมาเถอะเอามาเถอะลูกเมื่อยมากเต็มกรุงเทพพาลูกไปเจ้ามันก็ตลอดนั่นแหละเข้าใจดีครับแม่ก็ดีข้าสัญว่าไม่แวะกับไปอาบน้ำซะลูกไปไปพาลูกไปอ่ะหากินเขากินน้ำเอาน้ำไปWoo!
เยอะจังเลยวะโอ้ยอยู่บ้านนอกก็หอนปกติแล้วนอนเอากูกลัวเออมึงนอนไปพยายามให้หลับเออมันไม่มีร้องทั้งคืนหรอกไอ้อ๊อฟอ๊อฟเอ้อ๊อฟเอายังไงมึงว่ามันเป็นแปลกๆไหมตาหอนตลอดเลยที่กูเป็นห่วงอ่ะตอนนี้เราเอารถออฟฟิศมาด้วยแล้วถ้ามีจรมีอะไรมาปล้นรถเราล่ะมึงจะทำไงเอางี้มึงปลุกน้องมันดิปลุกน้องมันน้องครับน้องน้องครับน้องครับไอ้กูน้องครับไม่ได้หรอวะมึงห่วงรถกูก็ห่วงแหละถ้าพูดมาแบบนี้ใช่เอาไงทีนี้งั้นมึงพากูไปดูได้ไหมเราลงไปดูปะเออไม่เป็นไรหรอกสักแป๊บเดียวเออออกไปเออออกไฟฉายมาน้องไปยืมไฟฉายหน่อยนะเฮ้ยออกมึงได้ยินเสียงไก่ไหมไก่ก็ปกติบ้านนอกก็มีไก่เลยตอนกลางคืนที่ไหนไก่มันร้องตื่นขนาดนี้เออไปดูส่องไปไก่ดิเฮ้ยกูว่าไม่มีอะไรนะทำไมมืดขนาดนี้วะต้นไม้อะไรวะนี่มันเลือดไก่นี่วะมันใช่เลือดไก่หรืออะไรวะเนี่ยไม่รู้ดิผมไม่รู้เลยรถยังอยู่ที่เดิมอยู่วะมึงส่องไปไกลๆดินี่มันเป็นเลือดเป็นทางแล้ววะยังล่ะผมเห็นผีฮะมันกำลังนั่งกินไก่อยู่เลยครับเมื่อกี้ลูกตัวบ้านหลังนั้นจะใส่เออผมมาจากกรุงเทพครับโอ้เอาตั้งสติดีๆใจดีๆไปลุงผมเห็นผีจริงๆนั่งก่อนเดี๋ยวสิเล่าสั้นยุ่ยใสเห็นยุ่ยใสผมเห็นผีครับลุงเมื่อกี้มันกำลังนั่งกินไก่ดิบเลยเห็น2คนเลยอ่ะเดี๋ยวผม2คนเห็นเลยใจเย็นๆไปใจดีๆไปคือแถวนี้เขาหัวกันเบิดแล้วเขารู้กันหมดแล้วแม่นก็คือนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเขาเอิ้นว่าปอบผีฟ้าปอบผีฟ้าแม่นก็คือสิสืบทอดให้ลูกให้หลานบรรพบุรุษมาเรื่อยๆถ้าหากว่ารักษาสิ่งของหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาบกกลุ่มหมายถึงว่าเฮ็ดผิดพลาดขอตกลงขอบัญญัติไว้ก็คือจะกลายเป็นผีปอบกลายเป็นผีกะผีกระสือผีแทนพวกตัวใหญ่พวกเราตัวใหญ่กะดึกๆดื่นๆสังหัดทั้งสี่กะสิมหาลักกินไก่กินใส่ไม่รู้ไก่แสดงว่าไม่เคยพ่อไม่เคยเจอไม่รู้เลยผีปอบอะไรไม่รู้ผมมาจากกรุงเทพครับผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยลุงโอ้ขัดสัตว์เอาอย่างสิพวกโต๊ะถ่าเฮาอยู่นี่เฮาสิไปจับกบจับเขียดเสร็จแล้วสว่างเฮาค่อยกลับน้ำกันเอาบ่ขอบคุณครับลุงเด้อลุงได้ครับขัดสัตว์ถ่าอยู่นี่เด้อแล้วลุงไม่กลัวหรอครับบ่มันชินแล้วเห็นบ่อยแล้วเห็นดูแล้วบ่เป็นหยังดอกรอครับลุงกะอยู่นํากันนี่ล่ะบ่เป็นหยังเด้อแต่ผมเห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆเลยนะลุงใช่ครับแมนทาอยู่นี่ล่ะบ่เป็นหยังดอกเด้อลุงรีบมานะครับ
คเคเฮ้ยออกไงวะนุ๊กว่าไงลุงไอ้ออฟมาเองกูไม่รู้มึงพาอะไรมาเนี่ยมึงถามแฟนมึงหรือยังอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้กูเพิ่งมาบ้านเขาครั้งแรกนี่แหละไอ้ออฟกูไม่รู้ว่ามึงจะคิดเหมือนกูไหมนะยายแก่ๆที่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะทำไมมันหน้าเหมือนยายปลายคนที่นอนตอนที่เราขึ้นบ้านไปเลยวะเออวะใช่กูว่าแล้วตั้งแต่แม่เขาไม่รับสวัสดีมึงแล้วเขาไม่รับไหว้มึงแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วเขาแกล้งเราหรือเปล่าวะเขาโกรธอะไรเราหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันวะเนี่ยนอนก่อนเด้อตอนเช้าค่อยไปกูนอนไม่หลับหรอกอ๊อฟเอ้ยนอนเอ้ยใครจะกลับไปล่ะเป็นคนน่ากลัวเลยวะนานแล้วนะแม่ที่ไม่ได้มานึ่งข้าวตอนเช้ากับแม่เนี่ยธรรมดาละลูกอยู่กรุงเทพก็ไม่ตั้งใจซื้อกินด้วยบ่ล่ะแม่เขานะมื้อนี้แม่สิเฮ็ดกับข้าวสูตรฝีมือให้ลูกกินเลยก่อนกลับกรุงเทพมื้อนี้คิดฮอดฝีมือแม่หลายครับเอ้ยน้องอยู่ไสล่ะลูกน้องมากเอ้ยมื้อคืนนั้นตื่นแท้บักโอ้ยตื่นสวยคักมื้อนี้บักมากคืนมหาซักผ้าแม่มึงสิตายบอกมึงก็มาซักผ้าซักแพรครับพ่อครับแม่คือปลุกแต่เช้าแท้มึงนอนอยู่โอ้ยไม่ไหวดูมาถึงมึงใหญ่ถึงมึงใหญ่ปลุกแต่เช้าตื่นแต่ตื่นสวยมันนี่ล่ะกูสิส่งมึงไปให้เอื้อยดัดนิสัยมึงนี่โอ้ยบ่ได้เบี้ยอีหลีบ่เนี่ยเอาแม่เฮ็ดพ่อเขากินมันเนี่ยจมพ่อเขามาจมพ่อเขามาแต่พ่อเขามาไปสระไปอยู่ในครัวคุณไปแต่พ่อเขามาสิได้กินเขาไปหาเย็ดได้ไหมใช่เลยมันกับมากไข่แม่จมคักๆได้ไปนี่เออแววเขามาเขาเอาไปตั้งโซ่กินมันนี่กินเขาไปลูกไปไปนั่งไปมาไปมากินเขาเถามันอีด้วยเถาอ้าวแล้วสองคนนั่นไปใส่ละมากอ้าวเพราะตื่นหลับบ่นอนล่ะนะไอ้ดุ๊กไอ้ถึงบ้านเขาแล้วไอ้กูโคตรกลัวเลยว่ะนั่นไอ้มึงเห็นไม่ยายน่ะคนนี้แหละนี่แหละที่กูเห็นเมื่อคืนแต่ว่าคนนี้จริงหรอทำไมเขาอยู่ไม่จำเป็นแบบนั้นวะเฮ้ยฟังกูมึงดูหน้ายายดีๆดิเมื่อคืนแล้วมึงไปได้ไหมเนี่ยไปไหนกันมาไปนั่งกินข้าวก่อนไปนั่งกินข้าวก่อนแม่เพิ่งทำกับข้าวเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมาแม่สวัสดีครับมากินข้าวก่อนกับกรุงเทพสวัสดีครับกินข้าวครับฮะกินข้าวกินข้าวมาตะไซแล้วนั่นมานั่งกินก็ตื่นเช้าแท้เออหน้าตาคือเสื้อๆคือยังคนหมุนป้าหมุนดวงไม่ได้มาตะไซเนี่ยก็ออกไปรับบรรยากาศบ้านนอกตอนเช้าครับพ่อแม่ครับงั้นผมขอคุยอะไรกับไปสักแป๊บนึงหน่อยได้ไหมครับตามสบายเลยสนะอะไรพี่เห็นมีอะไรต้องคุยยันอะไรไก่โตอันนี้ย่างไก่หลายเด้อคุณจะไม่ถามผมหน่อยเหรอเมื่อคืนผมไปไหนมาเดี๋ยวพอกระห้วงไม่ธรรมดาแล้วเนาะคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนผมเจออะไรมาบ้างผมว่าแล้วใหญ่แล้วนอนติดว่าคุณหายไปไหนมาแล้วป่วยลูกคุณอธิบายให้ผมฟังได้ไหมไปว่าคนที่ผมเจอมันไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องมาอธิบายตอนนี้ไว้กับกรุงเทพค่อยคุยกันไปกินข้าวก่อนมาเฮ้ยกูว่ากูกินไม่ลงว่ะกูก็ไม่กล้ากินเหมือนกันกินข้าวลูกตั้งสิได้พากันเมื่อเอาไงดิไอ้เอ้ยอ๊อฟฮะโอ้เห็นผู้จัดการโทรมาหามึงไม่ใช่เหรออ่าใช่ๆๆใช่ครับก็ผู้จัดการที่บริษัทที่กรุงเทพให้รีบกลับครับมีงานด่วนก็อาจจะไปกินข้าวตอนขับรถดีกว่ารีบนะครับกูสิไปไม่มาไปเถอะลูกกินข้าวแน่บ่ลูกแม่ห่อหายบ่ผู้จัดการนัดตอนไหนวะคิดว่าต้องรีบไปแล้วล่ะแม่เพราะว่าผู้จัดการเขาโทรเร่งแล้วครับอ้าวประชุมด่วนเหรอด่วนครับด่วนมากเลยเราเห็นรู้เลยว่าต้องไปตอนนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวขอกลับกันนะครับเรียกว่านะครับโชคดีด้วยเลยครับครับโชคดีด้วยสารลูกโอเคนะไปกะนี่ไปไหนกระเป๋านี่เห
เด้อโชคดีโชคดีเอ้ยนี่ไปไหนเนี่ยไปแล้วครับขึ้นรถก่อนนะครับผมแล้วเด้อพ่อแม่ไปครับดูแลเจ้าของดูแลเจ้าของดูแลเจ้าของถ้าลูกเด้อเป็นเด็กดีเด้อออกมาจะหยาบหลายเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะครับพ่อแม่คือฝ่าขอบคุณครับสวัสดีลูกเด้อเฮ้ยไปลูกไปงั้นบอกเลยครับพ่อไปไหนล่ะไปลูกรีบรีบรีบลูกกับกราฟแล้วก็สิเหลือแต่เท่าคอยมีเรื่องสิว่ากับเจ้าวะว่าจังใดล่ะคือคอยรู้สึกว่าเนี่ยมันมาบ่มาเข้ามันก็กลับโดยที่มันรู้อยู่ยาใจว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเขาอยู่น้ำกันมากจนมีลูกสองคนแล้วเพียงเจ้าคือต้องไปรับมานะเจ้าคือต้องไปรับปากเขารับปากแล้วเหตุใดครอบครัวเฮายากนี่แม่แต่ลูกมันก็บ่อยากมาเหยียบเพื่อนตอนนี้ทักใจน่ะมันอยากมาอยู่บ้านคอยเขาว่าอะไรบ่ได้คอยเป็นแค่เคยของครอบครัวนี่เรื่องมันไม่อยู่ว่าตอนนี้แม่เราเป็นเด็กน้อยยายถวนบอกเรามาแล้วคุณหมอพันวาจังไดอีแม่เราตัดสินบ่ยังคุณหมอพันบ่รับรักษาแล้วปัดที่นี่ยายด่วนก็เลยพาอีแม่ไปฝากเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนไปรับพันมาแล้วตอนที่อีแม่เราไปรับแขนมาครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้เล่าเฮ็ดดีทำดีถ้ามือใดเดรัจฉานวิชาของมันก็สิเข้าโตเฮ็ดอีแพ้ไก่เป็นปอบถ้าบ่อยากให้เพิ่นสาบเพิ่นแซงย้อนเพิ่นสาบเพิ่นแซงเอาก่อกลัวเฮาก็เลยต้องตกต่ำทำมาค้าขายบ่ขึ้นคุยใจจริงคุยอยากรับแทนลูกบ่สิตายอีแม่รับสัญญาว่าอยากให้ลูกเฮาไปสืบทอดเพื่อความกลัวเฮาสิได้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้หลุดพ้นกรรมสาปคอยผู้เป็นแม่นี่นี่มันจุกอยู่ในใจคอยรับแทนลูกคอยบ่ได้ย้อนว่าคอยมันบ่บริสุทธิ์อีแม่เราก็ไปผิดเพิ่นมาเรามีอีพ่อเราได้ไปแต่งงานกับอีพ่อแล้วมีคอยอีแม่เราก็เลยได้ฝากฝังว่าไว้ว่าให้คอยบอกลูกว่าห้ามเสียบริสุทธิ์เพื่อให้ลูกมารับแทนกับอีแม่แล้วถ้าลูกเขารับไปละลูกถ้าลูกเขาบริสุทธิ์จนว่ามือตายบ่มีครอบครัวแทนมันจังสิได้ตายไปกับตัวลูกเขาลูกลุ่นหลานโน่จังสิบ่ได้มาสืบทอดต่อไปผมก็บ่รู้เรื่องอีหยังของครอบครัวเนี่ยนี่ล่ะเรื่องครอบครัวเฮาผมก็บ่รู้ผมก็รู้ตัวด้วยแท้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากมาสืบทอดไอ้สมมุตินี่การเอื้อยได้บ่แม่บ่ได้ดอกลูกเอ้ยโตเป็นผู้ชายแม่บอกตัวตลอดว่าให้ตัวเฮ็ดดีทำดีมาได้คือเอื้อยลิตรเอื้อยตัวผมบ่ใหญ่เอื้อยเฮ็ดมาคิดหลายทำเรื่องทุกมื้อนี้ให้เขาไปเฮ็ดงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเฮาจังได๋ก็ได้เพิ่นรับมาแล้วถ้าเอื้อยตัวเฮ็ดดีทำดีแม่เชื่อว่าจังได๋เพิ่นก็ปกปักรักษาและย่าก็สิได้นอนใจตาละมันบ่แม่แม่นี่ตัวเอื้อยแล้วเนาะคอยเสียตามสัญญาที่ให้เอื้อยกับเจ้าเด้อเจ้าไปทำไมเลยเจ้าบ่ต้องห่วงทางนี้ดอกผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นมันคือเรื่องอะไร
ำไมคุณคุณบอกว่าคุณอธิบายให้ผมฟังมันคือเรื่องอะไรไปตกลงครอบครัวคุณเป็นอะไรกันแน่คุณจะเถียงไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นในคืนนั้นกับไอ้ออฟไม่ใช่ยายคุณอ๋อหรือนี่แหละคือเหตุผลที่ผมจับเนื้อต้องตัวคุณไม่ได้แม้แต่จะนั่งใกล้ยังไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดว่าทั้งชีวิตผมจะเจออะไรแบบนี้แต่มันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางในชีวิตของผมหรอกใครอ่ะจะอยากต้องมาเจอแบบนี้ผมก็อยากมีความรักที่ดีๆเหมือนกันในเมื่อคุณไปเจอคุณไปเห็นในสิ่งที่ครอบครัวผมเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบัดนี้หนอบัดนี้สิได้จากคว่ำเสือแต่ข้าวหลังเรื่องของความหักที่เคยถึกสาบไว้มีให้สองทั้งเลือกตัดสินใจเอาเด้อลูกหลานเอ้ยนี่คือเรื่องเล่าของผีแถนให้แฟนๆชมเอาเตือนใจพ่อสังเขปยาศิละไปทิมให้ซุ้มเจ้านั้นรักษาสุดท้ายนี่ความหักของทั้งสองก็สามารถจะไปต่อกันได้เนื่องจากทุกอย่างถึกคำต้องห้ามของผีแถนทุกอย่างบ่มีแท้เที่ยงธรรมและแล้วผีแถนได้ตายไปพร้อมกับคุณได้ด้วยคำบันสัญญาของหญิงสาวคนหนึ่งที่บริสุทธิ์นี่แหละพี่น้องเอ้ยคือความหักรักต้องห้ามสาธุสาธุสาธุมันมีทางเลือกให้คุณเลือกอยู่ไม่กี่ทางแล้วนะผมบอกแล้วว่าชีวิตผมก็ไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทางไหนในตอนนี้ถ้าคุณเลือกจะเดินไปกับผมคุณต้องยอมรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยมันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกทางคุณก็ไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะทำในแบบที่คุณอยากจะเป็นผมเคารพการตัดสินใจของคุณครับThank you.